าลมีคำพิพากษาวันนี้ให้จำคุกจำเลย1ปี15วันนะครับปรับรวมกันแล้ว 4,000 บาทนะครับแล้วก็ให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของทางจำเลยครับข้อหาอื่นๆด้วยนะคะรวมหมดแล้วครับอันนี้คือคงโทษที่เป็นโทษรวมนะครับไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าก็คือเป็นการพิพากษาลงโทษโดยไม่รอลงอาญานะครับไม่ได้รอการกำหนดโทษนะครับทางจำเลยมีการให้เยียวยาหรือว่ายังไงไหมคะเท่าที่ตรวจสำนวนนะครับเห็นว่ามีจำเลยมีการเอาเงินมาวางแต่ว่ายังไม่ได้มีการส่งหมายให้กับทางครอบครัวทราบนะครับผมเพิ่งเห็นจากในสำนวนครับอย่างนี้ขอทราบไหมคะว่าจำเลยเขาจะขอยื่นอุทธรณ์ต่ออันนี้ก็คงต้องถามทางจำเลยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วในการที่จะขออุทธรณ์ต่างๆที่เราเอาผลของศาลอาญาไปทางศาลแพ่งด้วยไหมคะก็แน่นอนครับเพราะว่าคดีที่ศาลแพ่งเรายังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอยู่นะครับจะมีนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมปีนี้ครับเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตไหมครับเพิกถอนอันนี้ต้องดูคำพิพากษาโดยละเอียดอีกครั้งนะครับในขณะนี้ศาลใช้คำว่าเพิกถอนเฉยๆเราได้แจ้งกับคุณพ่อคุณแม่แล้วหรือยังคะครับแจ้งแล้วครับค่ะท่านบอกว่ายังไงบ้างคะคงต้องเป็นเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเบื้องต้นในเรื่องของการพิพากษาคดีอาญานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างทางรัฐกับทางจำเลยนะฮะเพราะว่าการกระทำผิดของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองนะครับคุณพ่อคุณแม่เขารู้คำตัดสินแล้วเขาท่านแสดงความรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าคะก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดนะครับยังไม่ได้มีการผมยังไม่ทราบว่าท่านจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงครับถ้าทางนั้นอุทธรณ์ต่อเราก็พร้อมสู้ไหมคะก็ต้องพร้อมสู้ครับพร้อมสู้ครับทางศาลได้ให้เหตุผลอะไรเกี่ยวกับการที่บอกว่าตอนนี้เรื่องมีการความคืบหน้าการฟ้องแพ่งครับตอนนี้ขออีกทีนะครับให้เหตุผลในเรื่องของเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่บอกว่าไม่ให้รอลงอาญาเพราะกระทำความผิดนะครับคือเป็นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะแต่ที่ศาลพิพากษาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือศาลมองว่าเป็นการขับรถไวนะครับในเขตชุมชนซึ่งมีสถานพยาบาลเหตุเกิดตรงทางม้าลายนะครับศาลใช้คำว่าจำเลยเนี่ยเพิกเฉยต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเห็นพ้องด้วยในส่วนนี้นะฮะที่ว่าศาลได้คำนึงถึงว่าการกระทำของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษอันนี้คงต้องเป็นการปรึกษาหารือกับทางครอบครัวอีกครั้งหนึ่งครับโทษจำนวนที่ศาลลงนี้ทางครอบครัวพอใจอย่างที่ผมเรียนผมยังไม่ได้คุยเนื้อหารายละเอียดกับทางครอบครัวนะครับคงต้องประเมินร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องการฟ้องแพ่งตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับในขณะนี้เนี่ยเรายื่นฟ้องไปแล้วนะครับแล้วคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลทางจำเลยเนี่ยขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การนะครับศาลจึงเลื่อนคดีไปวันที่8สิงหาคมนะครับเพื่อรอที่ว่าจำเลยจะยื่นคำให้การเข้ามาก่อนนะครับเลื่อนหมายถึงเลื่อนสืบพยานอะไรเลื่อนเขาเรียกว่านัดชี้2สถานหมายถึงว่าเป็นวันที่ศาลจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีครับ